หลังจากมีข่าวสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นพบบอลลูนจากจีนลอยเข้าไปในประเทศล่าสุดยูเครนก็อ้างว่าเจอบอลลูนเหมือนกันแต่เป็นของฝั่งรัสเซียโดยมีรายงานจากยูเครนเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2566อ้างตรวจพบบอลลูนรัสเซีย6ลูกลอยเข้ามาในกรุงเคียฟจนเสียงไซเรนดังระงมไปทั่วเมืองหลวงซึ่งสำนักงานกองทัพประจำกรุงเคียฟอ้างว่าสามารถยิงสกัดได้โดยชัดเจนว่ามันเคลื่อนที่บนอากาศภายใต้แรงขับเคลื่อนของกระแสลมอาจติดตั้งตัวสะท้อนมุมและอุปกรณ์สอดแนมตอนที่มันลอยขึ้นซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดประสงค์เพื่อสืบหาและกำจัดระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนด้านกองทัพอากาศก็คาดว่ารัสเซียอาจใช้บอลลูนเหล่านี้เพื่อถนอมคลังสำรองโดรนสอดแนมออราน10และล่อให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจนหมดคลังโดยเชื่อว่ารัสเซียจะใช้ทุกวิถีทางที่มีของการทำสงครามเพื่อบรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจตัดความเป็นไปได้ว่าวัตถุเหล่านี้อาจสอดแนมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบและศึกษาพวกมันขณะที่มอลโดวาเพื่อนบ้านของยูเครนก็อ้างว่าพบวัตถุบินคล้ายบอลลูนตรวจสภาพอากาศบินเหนือดินแดนจนต้องปิดน่านฟ้านานกว่า1 ชั่วโมงเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยประธานรัฐสภาอ้างว่ามันลอยมาจากยูเครนมันอาจเป็นอากาศยานไร้คนขับหรืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งกำลังตรวจวัดอะไรบางอย่างจากระดับสูงและเชื่อว่ามันเป็นของรัสเซียส่วนโรมาเนียเพื่อนบ้านของยูเครนและมอลโดวาก็พบบอลลูนในลักษณะดังกล่าวด้วยจนต้องส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าขณะที่ทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าวโดยกระทรวงกลาโหมออกมาอ้างผลงานการรบเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์สามารถทำให้ฐานยูเครนถอยร่นไปได้ถึง3 กิโลเมตรในแคว้นลูฮันส์ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานประธานาธิบดียูเครนที่ออกมายอมรับว่ากองกำลังถูกโจมตีจนต้องล่าถอยและสถานการณ์ที่นี่ยังคงยากลำบากแสนสาหัสแต่ทางฝั่งเสนาธิการกองทัพยูเครนกลับไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้และบอกเพียงว่ากองทัพสามารถขับไล่ฝ่ายรัสเซียในชุมชนกว่า20แห่งที่เมืองบักมุตและวูเลดาทางนี้ยูเครนพยายามเร่งเร้าให้พันธมิตรส่งเครื่องบินรบมาให้ใช้ต่อสู้กับรัสเซียโดยโอเล็กซีเลกนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เคยมีข่าวว่าจะถูกปลดออกและเพิ่งเข้าประชุมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนืออ้างว่ารัสเซียจะหันมาใช้เครื่องบินรบในการโจมตีรอบใหม่มากขึ้นนั่นทำให้กองทัพจำเป็นต้องมีเครื่องบินรบเทคโนโลยีสูงไว้ใช้งานเสริมศักยภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศและเชื่อว่าพันธมิตรจะยอมมอบให้ตามที่ร้องขอหลังจากเคยเปลี่ยนใจมอบอาวุธให้ในนาทีสุดท้ายซึ่งเครื่องบินรบ F-16 น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะหลายชาติมีเครื่องบินรุ่นนี้อย่างไรก็ตามหลายชาติยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งเยอรมนีและอังกฤษก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่ตอนนี้และอยากให้สนับสนุนการทำสงครามภาคพื้นดินมากกว่าขณะที่มีรายงานจากเว็บไซต์ข่าว Politico อ้างสหรัฐจะไม่ส่งมอบขีปนาวุธ ATTAC ให้แก่ยูเครนในแพ็กเกจช่วยเหลือทางการทหารล่าสุดโดยอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมว่าหากส่งมอบจะทำให้ขีปนาวุธในสต็อกลดน้อยลงและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความพร้อมของกองทัพและยังแสดงความกังวลว่ายูเครนอาจใช้มันโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียเนื่องโดยมันมีพิสัยทำการถึงราว305 กิโลเมตรและนั่นอาจเป็นการก้าวข้ามเส้นต้องห้ามที่ทางเครมลินขีดเส้นเอาไว้